อมรินทร์ทีวีและวันอาทิตย์10โมงครึ่งนี่เอานาฬิกามาเตือนตัวเองสองข้างไปเลยแม่งงมากอ๋ออย่างงงอย่างงงเพราะว่ากลัวเดี๋ยวจะพลาดรายการดีๆแบบนี้10โมงครึ่งอมรินทร์ทีวีเจอกับเรา2คนน่ารักน่ารักวันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะแขกรับเชิญของเรานี่นะคะเป็นนักแสดงหนุ่มสุดหล่อที่ต้องบอกว่าเป็นพระเอกหน้าเด็กตลอดกาลอะไรนี่เกินจริงปะเนี่ยไม่เกินจริงดีกรีการประกวดโดมอนแมนสมัยนั้นคือที่สุดถ้าสมัยนั้นน่ะอายุอนามตอนนี้ได้อยู่แล้วนะลดนะต้องลดนะเป็นแดดดี้แล้วนะแต่พูดเลยว่าหน้าไม่แดดดี้นะจ๊ะจริงเหรอจ๊ะเพราะหน้ายังเด็กอยู่ตลอดเลยนะครับประกบมาแล้วกับนางเอกตัวท็อปของเมืองไทยทุกคนเราจะไปคุยกันกับพี่บีสวีทค่ะสวัสดีค่ะนี่ต้องเปิดแมสโชว์หน้ากันหน่อยปกติต้องปิดแมสใช่ไหมโอ้แต่นี่มาตรการ ATK โอเคหมดใช่โอเคหมดสามารถเปิดได้หนึ่งเราเลยเปิดให้เปิดโชว์หน้าหล่อๆได้หน่อยนึงแต่ตอนนี้สามารถใส่ได้พี่บีเมื่อกี้เราเห็นแล้วยังคงหล่อเหมือนเดิมจริงนี่คือแก่แล้วครับนี่ขนาดบอกว่าตัวเองแก่หน้ายังหล่อฟักขนาดนี้ย้อนกลับไปสมัยหนุ่มๆก็คือประกบตัวท็อปนางเอกตัวท็อปมาแล้วก็เรียกได้ว่าทุกคนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณชมพู่คุณชมพู่นุ่นวรนุชพี่นุ่นวรนุชคุณอ้ําพัชราภาพี่อ้ําพี่กบสุวรรณพี่กบสุวรรณพี่กบสุวรรณคุณฝนกุลนัทโอ้โหก็ครบก็คือสมัยนั้นก็คือท็อปแต่ประเด็นคือเห็นแบบนี้เป็นพระเอกที่ทุกคนเห็นกันอยู่ประเด็นความฝันแรกไม่ได้อยากเป็นพระเอกนะจ๊ะครับอยากเป็นอะไรครับพี่อยากเป็นนักเรียนเตรียมทหารครับนักเรียนในร้อยจะเป็นนักเรียนในร้อยเป็นในร้อยทำไมถึงได้อยากจะเป็นในคือตอนเด็กๆเข้ามากรุงเทพนะฮะแล้วผ่านแถวพระราม3พระราม 4พระราม4เจอเมื่อก่อนโรงเรียนในร้อยจบรอยังอยู่ตรงแถวนี้แถวนั้นอยู่ครับก็เห็นนักเรียนในร้อยใส่ชุดเขาจะยืนโอ้ยฝนตกเขายืนนิ่งแล้วเขาใส่ชุดโหมันเท่จากที่ตั้งต้นอยากเป็นในร้อยแล้วทำไมถึงมาเข้าวงการบันเทิงได้ครับคือผมเนี่ยไปสอบนักเรียนในร้อยข้อเขียนผมสอบผ่านแต่ว่าผมไปตกว่ายน้ำพอตกว่ายน้ำก็รออีกปีนึงจังหวะช่วงนั้นพอดีเพื่อนนะฮะเขามีประกวดโดบอนแมนที่เชียงใหม่นะสมัยยุคเมื่อนานทุกคนต้องไปเชียงใหม่ใช่ครับแล้วก็พอดีเพื่อนผมก็ไปประกวดค่ะก็พอไปประกวดเสร็จปุ๊บเพื่อนก็ชวนเฮ้ยไปเพื่อนหน่อยสิไปด้วยกันเฮ้ยไม่ไปไปทำไมเดี๋ยวเลี้ยงข้าวไปกันหน่อยไปเป็นเพื่อนหน่อยเป็นเพื่อนหน่อยก็เฮกันไป5คนปรากฏว่าไปเสร็จปุ๊บบอกเฮ้ยประกวดเป็นเพื่อนหน่อยบ้าไม่เอาตอนแรกบอกมาเป็นเพื่อนแต่ไม่ใช่ไงเดี๋ยวเลี้ยงข้าวจะกินอะไรบอกเลยไอ้เราก็ติดเพื่อนนะฮะก็สมัครไปงั้นๆแล้วยังไงก็แบบเป็นเบอร์ติดกันอยู่ข้างๆกันใช่ครับก็ต่อจากเพื่อนๆไปไอ้เราเนี่ยอยากให้เพื่อนเราเนี่ยเข้ารอบปรากฏว่าเพื่อนตกรอบแล้วเราดันเข้ารอบเราอยากให้เพื่อนเข้ารอบไอ้เราอะกะว่าไปยืนเป็นเพื่อนแค่แบบรอบสองรอบเดี๋ยวฉันไปใช่ครับมันแหมโชคชะตามันเล่นตลกนะก็ดันฟลุกได้ที่3นะครับที่3เชียงใหม่แล้วเราได้ต่อยอดเข้ามาประกวดพอที่3แล้วก็ผมก็ไปประกวดที่ลำพูนอีกรอบครับนั้นได้ที่1แล้วก็เลยมันเป็นกฎข้อบังคับ1ถึงที่3ต้องมาประกวดกรุงเทพพอเข้ามาในประกวดกรุงเทพก็ดันฟลุกได้ที่3อีกพี่เพื่อนพี่พูดยังไงบ้างอะตอนพี่ชนะมาทุกเวทีมันก็อำทั้งด่าทั้งแซวกันเราก็บอกเฮ้ยอยากให้เพื่อนได้แต่เพื่อนผมหน้ามันหล่อแต่ตัวมันเล็กโดยบอดี้ครับแต่เราตัวสูงกว่าแบบนี้ครับพอประกวดเสร็จปุ๊บผมกลับไปเรียนที่เชียงใหม่อีกทีนะครับแล้วช่วงนั้นก็ได้มีโอกาสเจอผู้จัดการคนแรกพี่โจนะครับอยู่แกก็แนะนำแล้วก็ปรากฏว่าได้ไปถ่ายแฟชั่นก่อนตอนนั้นผมถ่ายหนังสือเล่มแรกเนี่ยดิฉันอุ้ยก็หัวใหญ่เลยถ่ายกับพี่หมวยชีวัตรแล้วก็พี่แอนแล้วก็มีเจมเรืองศักดิ์ร้อยชูศักดิ์ตอนนั้นทางช่อง3เขาก็เรียกว่าให้ผมไปแคสติ้งเรื่องนางอายนางสาวอาจได้ไปเล่นนางอายก่อนช่อง3ตอนนั้นได้มีโอกาสร่วมงานกับคุณจอยศิริรักษ์พอไปเล่นตรงนั้นเสร็จปุ๊บปิดกล้องมีโอกาสโชคดีครั้งไปเจออดาจรุจินดาแกเจอแกก็บอกว่าเฮ้ย
เรานี่คล้ายๆแมนสุภกิจนะขอรูปหน่อยซิมีอะไรแกก็เลยเอาไปเสนอทางดาราวิดีโอก็เรียกไปแคสติ้งเรื่องเครือขาของพี่ภพนอกจากเรื่องนักแสดงเรื่องวงการบันเทิงแล้วนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตพี่บีเลยก็คือเรื่องของกีฬากีฬาอะไรจ๊ะตอนแรกผมไปเล่นวอลเลย์บอลอาจารย์ทุกคนจับไปเพราะเห็นว่าผมตัวสูงสูงจะเอาไปบล็อกบอลเธอไม่ต้องอะไรเธอแค่กระโดดบล็อกพอกระโดดบล็อกพอแล้วตอนเย็นก็ต้องไปซ้อมอันเดอร์เพราะว่าโอ้โหเจ็บมือแต่ก็อาจารย์อ้าวมาไปพอเรื่องมือแล้วก็ไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็เล่นไปมันก็ได้เหงื่อดีนะสนุกดีนะพอหลังจากนั้นพอป.5 ป.6เฮ้ยเห็นเพื่อนเตะบอลเราไปเล่นเตะบอลเพื่อนเอ้ยทำไมเราไล่ฟุตบอลไม่ได้สักทีแย่งบอลจากเขาไม่ได้เพื่อนมันยิงเก่งว่าเราไม่เห็นเก่งเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นก็พอม.1ผมก็ลองฝึกตัวเองก็ไปพยายามไปคัดตรงนี้ก็คัดไม่ติดเพราะเราไม่มีเบสิกเราไม่ได้ฝึกฝนเราไม่ได้เรียนรู้อะไรต่างๆนะแล้วตอนนั้นโค้ชอะไรต่างๆก็ยังไม่มีจนสุดท้ายผมก็ไปซื้อหนังสือฟุตบอลของเยอรมันมันมีหนังสือฟุตบอลเขาก็มีสอนลูกเตะไซก้อยไซขาการพักเท้ามีเทคนิคอะไรต่างๆการจับบอลที่ถูกต้องเป็นแบบนี้การยิงหน้าเท้าหลังเท้าการคอสบอลการข้ามบอลจนม.4ผมติดตัวนักเรียนของโรงเรียนนี่อุตสาหะมากเลยเพราะว่าตอนนั้นนะเพื่อนไปแข่งที่ไหนอาจารย์ครับผมขอไปด้วยไปดูเพื่อนยิงก็มีความสุขไปช่วยอาจารย์ยกน้ำอะไรต่างเรามีความสุขครับมันมันก็สนุกดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่หนึ่งเหตุผลที่ไปเล่นกีฬาก็เพื่อแบบให้ตัวเองอยู่ในร่องในรอยด้วยเหรอพี่ตอนนั้นต้องบอกว่ามันมีสิ่งยั่วยุสิ่งเล้าเยอะนะครับในวัยเด็กเนี่ยถ้าเราไม่มีสติเราไม่สามารถที่จะคุมตัวเองโอ้สิ่งยั่วมันเยอะมากทั้งผู้หญิงทั้งยาเสพติดทั้งสิ่งแวดล้อมเพื่อนฝูงเนี่ยจะชักนำเราไปในสิ่งที่ไม่ดีทันทีแต่ก็ได้ทั้งคำสอนของแม่ครับคำสอนของคุณยายแล้วก็เราก็ครูบาอาจารย์ก็สอนผมเราเรื่องธรรมะล่ะครับทำไมมาอินเรื่องธรรมะได้ธรรมะนี่ต้องบอกว่าคนเราถ้าไม่เจอความทุกข์นะถ้าไม่เจอความทุกข์ธรรมะเราจะไม่เข้าใจจนวันที่เรามีความทุกข์เราไม่สบายใจทำไมมันเครียดทำไมมันมีความรู้สึกแบบโลกนี้มันแย่หดหู่เคยรู้สึกถึงขนาดที่ว่าเฮ้ยถ้าเราหมดลมหายใจจากโลกใบนี้ไปมันจะเป็นยังไงถึงขนาดนั้นแต่สิ่งที่ดึงสติกลับมานี่คือคำสอนของพุทธเจ้านะครับเราก็เองก็มีคำถามกับสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งที่พุทธเจ้าท่านสอนดับทุกข์ได้จริงเหรอก็เลยมาศึกษาได้ร่ำเรียนได้ศึกษาในสิ่งที่พระอาจารย์ได้สอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะเห็นเลยว่ามุมนี้เป็นมุมที่พี่บีอินมากกับเรื่องของการศึกษาธรรมะกับเรื่องของการบริหารความแข็งแรงทางด้านจิตใจและแน่นอนยังมีอีกหนึ่งมุมที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เขาทำเช่นเดียวกันนั่นก็คือการเป็นจิตอาสาแต่อะไรทำให้เขาเดินเข้าสู่วงการการเป็นจิตอาสาได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะให้จัดกันต่อนะครับกับแซดสตอรี่แซดฮอลิเดย์และแขกรับเชิญสุดหล่อของเราครับพี่บีสวิทนั่นเองอย่างที่บอกไปนอกจากหล่อแล้วก็คือยังมีจิตที่อาสาด้วยเพราะได้เข้าไปทำเรื่องราวของจิตอาสาทำอะไรครับพี่ก็จิตอาสาแรกเริ่มเดิมทีนะฮะผมเนี่ยหน้าที่โดยตรงคือเป็น PR ครับแต่ว่าจิตอาสาเริ่มจากสิ่งที่เราเคยมีปัญหาเราทุกข์ใจเราท้อใจแล้วเรารู้สึกมันแย่มากอะไรอย่างเงี้ยนะก็พอดีเจอพี่จิ้มชวนชื่นพิธีกรคอนเสิร์ตเวทีด้วยกันแล้วแกทำซิทคอมแกก็บอกว่าเฮ้ยเบ๋เจออย่างเงี้ยเอาอย่างงี้ไหมเราไปใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะทำไรครับพี่จิตอาสาจิตอาสาคือยังไงฮะมูลนิธิต่างๆไงมีมูลนิธิต่างๆที่เราจะไปทำอ๋อเก็บศพเหรอพี่ผมไม่ถนัดนะเก็บศพเราก็บอกเฮ้ยไม่ใช่มันมีอะไรมากกว่านั้นไม่ใช่แค่เก็บศพหรือไปจับงูขึ้นต้นไม้ตามบ้านอะไรต่างจิตอาสานี่มันทำอะไรได้เยอะมากครับการไปช่วยน้ำท่วมหรือไปเก็บกวาดลานวัดหรือไปทำความสะอาดไปทาสีไปซ่อมโรงเรียนอะไรต่างๆพัดลมไฟเฟยอะไรต่างๆห้องน้ำไปก่อสร้างใหม่หรือเราจะทำกิจกรรมอะไรต่างๆได้เยอะมากครับมันมีกิจกรรมของจิตอาสาเยอะแล้วก็ในมูลนิธิปอเต็กตึ๊งนะครับที่พี่จิมก็ชวนไปแล้วกิจกรรมแรกที่พี่ไปทำคืออะไรไปน้ำท่วมเลยไปน้ำท่วมปี2013นะครับที่น้ำท่วมกรุงเทพมหานครแต่ก่อนน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยมันท่วมจังหวัดอื่นก่อนจะมีบ้านหมี่ที่ลพบุรี
แล้วก็จะมีอยุธยาอยุธยานี่หนักมากเพราะเป็นแอ่งรับน้ำแล้วน้ำมันระบายมาเยอะมากตอนนั้นเขื่อนภูมิพลแตกเอาแล้วเขาจะนอนยังไงบ้านมันท่วมหมดอ่ะอยู่บนน้ำมีอยู่เคสหนึ่งผมต้องนั่งเรือเข้าไปจากปากทางการนั่งเรือเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยมันไม่เหมือนขับรถฮะขับรถมันจะมีทางมีถนนแต่นั่งเรือไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าข้างล่างนี่เป็นอะไรใช่บางทีไปเจอรั้วต้นไม้มีหนามบ้างใบพัดบางทีถุงขยะเจออะไรต่างๆซึ่งการใช้เวลามันไม่เหมือนกับรถมันต้องใช้นานกว่าครับนานกว่าแล้วขับไปแล้วไหนจะต้องเอาของเอาไปแล้วการเซ็ตทุกอย่างเนี่ยมันต้องเตรียมของทั้งเรือทั้งของที่เราจะไปทำกับข้าวนะครับเตาแก๊สอะไรต่างๆผักเผือกอะไรน่ะไปผัดก็ทำได้เท่าที่เราสามารถจะทำได้หรือสาช่วยเหลืออะไรกันยังไงก็รวมกลุ่มกันนะฮะศิลปินดาราเอ้ยทำไงดีไปหลายที่เราก็เห็นโอ้โหตรงนั้นมันเดือดร้อนเยอะมีเหตุการณ์นึงครับที่ต้องบอกเป็นเหตุการณ์ฝังใจเลยเพราะไปช่วยคนแต่คนดันเสียชีวิตต่อหน้าเลยอันนี้เป็นยังไงครับพี่บีไปถ่ายละครกลับมาเกือบ 5 ทุ่มครับกำลังจะเลี้ยวเข้าปากซอยเอ้าเห็นรถเจ้าหน้าที่ปตท.จอดอยู่ก็รีบลงไปดูพี่ป๋าออดกับทีมงานแกกำลังปั๊มหัวใจผมก็ลงไปดูก็ไปช่วยแกปั๊มปรากฏว่าโอ้โหพี่ผู้ชายคนนี้ผมเกียนหัวสั้นใส่เกงยีนนะฮะมอไซค์ล้มด้านข้างแต่คู่กรณีหายไปไหนไม่รู้ละก็ปั๊มก็สอบถามคนที่อยู่แถวๆนั้นก็อธิบายว่าเอาพอดีรถเขาเกี่ยวไปมีรถแท็กซี่เหมือนออกจากซอยแล้วชนแล้วก็ล้มตรงนั้นแล้วก็แท็กซี่ก็หนีไปเราก็พยายามยื้อปั๊มยังไงเฮ้ยปั๊มไม่ขึ้นทำไงดีวะพยายามผัดกันปั๊มแล้วจนสุดท้ายเราไม่สามารถยื้อชีวิตเขาได้นะครับก็จะติดต่อญาติก็ติดต่อไม่ได้ก็เอามีโทรศัพท์แต่ว่าเขาล็อกรหัสหน้าที่อย่างเดียวเราก็ต้องรอญาติหรือแฟนเขาโทรเข้ามาหาแล้วเราโทรแจ้งกับตำรวจแล้วก็คุณหมอให้มาชันสูตรศพก่อนก็ตอนนั้นก็รู้สึกหดหู่นะเรารู้สึกว่าต่อหน้าต่อตาเรารู้สึกว่าเพียงสิ้นวินาทีสามารถช่วยชีวิตคนได้นะมันจะดีเนาะมันคงจะดีแล้วถ้าเกิดคนๆนั้นล่ะเป็นญาติพี่น้องเราล่ะคนในครอบครัวหรือเป็นคนในคนครอบครัวหรือเป็นเพื่อนเราหรือคนที่เรารู้จักเป็นพี่เป็นเพื่อนในที่ทำงานล่ะถ้ารู้จักถ้าเราช่วยได้ทันนะมันจะดีมากแต่มันสิ้นวินาทีเดียวถ้าเราช่วยไม่ทันเนี่ยมันก็ไปหมดเราก็เลยรู้สึกว่าแหมน่าสงสารและน่าเห็นใจแล้วก็รู้สึกแบบเออแย่จังเลยนะเมื่อก่อนนี่เจอรถเจออาสาเจออาสาโอ้โหเปิดไฟวอขับรถแซงในใจคิดจะรีบไปตายไหนวะเออกำลังขับอยู่กำลังใส่เกียร์อยู่รอแป๊บนึงไม่ได้เหรออะไรเงี้ยฮะแต่เป็นความคิดที่โง่มากแต่พอเราไปทำตรงนั้นใช่ครับคือพอเราได้มีโอกาสทำตรงนั้นโอ้โหชีวิตนี่มันวินาทีเป็นวินาทีตายอ่ะถ้าเขาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีภายในเสี้ยววินาทีคนคนนั้นอาจจะรอดใช่อาจจะไปสามารถมีชีวิตต่อกลับมามีชีวิตต่อได้แต่ถ้าเขาไปช้านิดนึงเขาทำให้คนนั้นเสียชีวิตได้ที่จะรอดเขาอาจจะเป็นคนที่สำคัญในครอบครัวอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวของคนใดคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าหลังจากนั้นเปลี่ยนความคิดแบบออกความคิดโง่ๆนั้นออกไปแต่ตอนนี้คนไทยดีขึ้นนะเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยต้องจอดทุกคนจะจอดคนจะหลบรถใช่ครับพี่บีจะทำตรงนี้ไปต่อไปเรื่อยๆไหมคะก็มีโอกาสทำก็ทำไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเราเองถึงแม้วันไหนที่ผมออกว4ว4คือการไปเยี่ยมทีมงานจิตอาสาทั้งหลายเขาก็ประจําจุดเราก็ไปดูมีเหตุไหมไม่มีบางทีเราก็ซื้อน้ำซื้ออะไรไปฝากเขาจะมีจอดรถกันอยู่ตามใช่ครับจะมีจุดอะไรเงี้ยเราก็ให้กำลังใจเขาอ้าวนะผมโชคดีไปวันที่ไม่มีเกิดเหตุแล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุไม่อยากให้มีการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ามันสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตด้วยมันก็เลยอ่ะทำอะไรพอทำได้เท่าที่เราไหวเราก็ทำเนี่ยแต่ดูแลคนอื่นเก่งมากเลยนะแล้วมีคนมาดูแลหัวใจหรือยังครับเป็นไงลูกคู่ป่ะลูกคู่ป่ะสุดยอดเลยก็ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาครับก็มีเป็นคนนอกวงการนะครับคนนอกวงการได้ศึกษาใจบางคนเขาเหมาะกับเราครับแต่เราอาจจะไม่เหมาะกับเขาก็ต้องหาความพอดีก็ต้องหาความดีค่อยจูนกันครับมันเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันชีวิตของคนสองคนนะมันต่างครอบครัวต่างสิ่งแวดล้อมต่างการศึกษาคนที่มาอยู่ด้วยกันมาจูนด้วยกันมันก็ต้องแชร์กันเห็นเพื่อนๆเขาแต่งงานมีลูกมีเต้ากันหมดแล้วดีไปอ้าวหลานเป็นไงบ้างเดี๋ยวว่าถึงคิวเราถ้าเจอคนที่ใช่เราก็ได้ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับผมครับอวยพรอวยพรให้ได้มีการแต่งงานกันเร็วๆครับโอ้สาธุสาธุรับมาลาจ้าต
อนนี้มีผลงานอะไรหรือช่องทางอะไรที่ติดตามกันบ้างมีละครนะฮะแต่ว่าก็ยังถ่ายกันอยู่ถ่ายทำกันอยู่นะครับแล้วก็สามารถติดตามได้ทาง Instagram นะครับ TikTok ก็ได้นะครับผมยังเจออะไรยังเจอได้ครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยกับพี่บีสวิทครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บเดียวนะครับช่วงหน้าใครที่กำลังมองหาหนทางในการทำธุรกิจออนไลน์ช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มวันนี้มีเรื่องดีๆมาฝากกันด้วยพักสักครู่หนึ่งครับเราวันนี้นะคะบอกเลยว่ากระแสเรียกร้องอยากจะเจอเธออีกครั้งนี่เยอะมากๆเลยนะครับจากคนหนึ่งที่เคยเป็นวิศวกรรายได้เนี่ย6 หลักต่อเดือนเลยผันตัวเองมาทำธุรกิจเป็นธุรกิจออนไลน์วันนี้ครับเราจะมาคุยกันว่าอะไรทำให้เธอคนนี้เนี่ยยอมทิ้งเงินตรงนั้นจากอาชีพที่ดูมั่นคงมากๆเลยมาทำธุรกิจออนไลน์เจอกันเลยกับดร.แนนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋องพูดไม่ผิดเลยถูกไหมครับไม่ผิดเลยค่ะดร.แนนก่อนจะมาทำธุรกิจออนไลน์ก็คือเป็นวิศวกรมาก่อนรายได้ดูมั่นคงนะมันเกิดอะไรขึ้นจ๊ะก็ต้องบอกว่าถ้าเราพอใจที่รายได้6หลักเราก็จะไม่มีวันได้รายได้7 หลักค่ะว้าวแรงตรงนี้แต่อย่างที่บอกพี่อ๋องก็พูดว่าความมั่นคงคนถามหาทุกคนตามหาใช่ครับหรือดีพี่แนนถึงได้พลิกชีวิตตัวเองจากอาชีพที่มั่นคงก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์อะค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนโควิดอะค่ะพนักงานประจำดูเหมือนว่าจะมั่นคงแต่พอมีโควิดมาพนักงานประจำก็ไม่ได้มั่นคงอีกต่อไปนะคะรายได้ลดโดนลดเงินเดือนโดนเลิกจ้างมากมายแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าขาดอิสรภาพด้านเวลามา20ปีค่ะไม่ได้ใช้ชีวิตก็เลยถึงเวลาที่แบบอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจอยากจะมีอาชีพของตัวเองนะคะแต่เนื่องจากว่าไม่ได้มีเงินทุนเยอะก็เลยหันหน้าเข้าสู่การศึกษาวงการในธุรกิจออนไลน์ค่ะพอธุรกิจออนไลน์บางครั้งอาจจะไม่ต้องลงทุนมากเท่ากับธุรกิจอื่นๆแล้วพอไม่ต้องมีหน้าร้านแล้วเริ่มต้นยังไงคะสำหรับตัวพี่แนนเองต้องบอกว่าตอนแรกที่แนนเริ่มต้นก็กล้าๆกลัวๆเหมือนกันนะคะก็เลยต้องไปศึกษาหาความรู้ก่อนแนนโชคดีได้เข้ามาเรียนรู้ได้เจอครูดีได้เจอคอร์สที่ดีเรียนง่ายแล้วก็ลงมือทำได้จริงหลังจากนั้นแนนก็ลองผิดลองถูกอยู่6เดือนค่ะ6เดือนใช่ค่ะจากรายได้6หลักที่ตัวเองเคยได้แสดงงานประจำค่ะแสดงงานประจำนะจ๊ะก็อย่างที่บอกถ้าพอใจ6หลักก็จะไม่เจอ7หลักทีนี้เนี่ยเขาเนี่ยไปหาข้อมูลหาเคล็ดลับหาวิธีที่จะทำธุรกิจออนไลน์ของตัวเองเนี่ยมันปังถูกป่ะทีนี้พอปังแล้วไม่ได้เก็บไว้คนเดียวไงเขาก็มีคอร์สที่จะสอนเป็นธุรกิจออนไลน์ด้วยทีนี้ตอนนี้เราต้องยอมรับว่าคอร์สเราก็ได้ยินกันเยอะจริงคอร์สของดร.แนนจังจากคนอื่นยังไงครับต่างตรงที่ว่าคอร์สของแนนนะคะไม่ได้เกิดจากการที่แนนแบบเอามาจากตำราหรือเอามาจากครูอาจารย์อะไรทั้งหมดเลยเลยนะคะแนนจะเกิดจากการที่เอามาประยุกต์แล้วก็สิ่งที่แนนได้เจอลองผิดลองถูกมา6เดือนนะคะเอามากลั่นกรองเป็นคอร์สที่สำเร็จรูปแล้วก็เป็นทางลัดให้ทุกคนสามารถที่จะเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ได้แบบรวดเร็วประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วสรุปออกมาได้มี5 คอร์สค่ะซึ่งจะสอนเรื่องของวิธีการในการทำธุรกิจออนไลน์ไม่ว่าจะการสร้างตัวตนนะคะใน Facebook ก็ตามหรือว่าการสร้างหน้าร้านในโลกออนไลน์แบบไม่ต้องเสียตังค์เผื่อใครที่ไม่อยากจะเปิดเผยตัวตนก็สามารถที่จะมีหน้าร้านในโลกออนไลน์ได้โดยการสร้างเพจใน Facebook แล้วก็พอเรามีหน้าร้านแล้วค่ะที่เราไม่ต้องเสียเงินเลย0 บาทเนี่ยนะคะเราก็จะมีวิธีการตกแต่งหน้าร้านให้หน้าเข้าให้หน้าติดตามโดยการตัดแต่งภาพตัดต่อวิดีโอหรือว่าเขียนคำโฆษณาตกแต่งร้านเราให้หน้าเชื่อถือแล้วก็หน้าซื้อค่ะทั้งหมดนี้มันจะยังอยู่ในมือถือเรายังอยู่ในร้านเรายังไม่ได้ส่งถึงลูกค้าเราจะมีคอร์สเรื่องของการยิงแอดโฆษณาตรงกลุ่มเป้าหมายด้วยนะคะคือทำหน้าร้านดีถ้าลูกค้ามองไม่เห็นมันก็คือจบอยู่ดีใช่ค่ะแล้วนี้มีอะไรอีกคะก็ยังไม่พอค่ะสำหรับรายการนี้พิเศษเลยนะคะจากปกติ 9,700 บาทหรือ 97 บาทและยังแถมฟรีคอร์ส TikTok นั่นยังแถมคอร์สอีกอันนึงค่ะก็คือสอนเรื่องวิธีคิดซึ่งเป็น VIP คอร์สเลยค่ะนะคะอันเนี้ยไม่มีในตำราสอนโดยครูผู้มีประสบการณ์ในโลกออนไลน์ตัวจริงที่มีรายได้หลักล้านกันทุกคนนะคะมาแบ่งปันวิธีคิดทำธุรกิจออนไลน์ไงให้ประสบความสำเร็จ
และนอกจากนี้ค่ะทุกท่านยังจะได้รับวัคซีนออนไลน์ป้องกันความล้มเหลวและท่านที่ยังกลัวอยู่ไม่กล้านะคะเข้ามารับวัคซีนรับรองเลยค่ะว่าเราจะมีความรู้แล้วก็ไม่กลัวโรคออนไลน์ต่อไปค่ะสมัครเรียนได้ที่ไหนคะดร.แนสมัครเรียนนะคะที่ LINE @dr99 ค่ะ LINE @dr99 หรือ0649539535เฉพาะ100สายแรกเท่านั้นนะคะโอ้โหคือจัดให้ครบๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นTikTok จ้าไม่ว่าจะเป็นคอร์ส VIP ที่เพิ่มขึ้นมาสอนจากผู้มีประสบการณ์และทั้งหมดนี้เฉพาะในรายการ Set Story Set Holiday เท่านั้นถูกไหมคะใช่ค่ะเฉพาะรายการ Set Story Set Holiday 100สายแรกนะคะ100ท่านแรกที่ติดต่อทักมาเนี่ยนะคะจะได้รับสิทธิพิเศษทั้งหมดนี้เลยค่ะ97บาทเท่านั้นค่ะต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายไหมเงินทองจะลงทุนยังไม่ค่อยมีถ้าต้องซื้อคอมพิวเตอร์อีก3เครื่องมานั่งดูอะไรแบบกลัวไงต้องใช้อะไรบ้างคะขอใช้มือถือเครื่องเดียวกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะแค่นั้นเลยแค่นั้นพอค่ะแล้วก็ลูกศิษย์ที่เข้ามาเรียนในคอร์สนี้ค่ะประสบความสำเร็จกันต่างๆนานามากมายหลากหลายอาชีพไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะคะตอนนี้มีลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จข้ามไปถึงสปป.ลาวด้วยก็คือจริงๆถ้ามีความรู้คุณจะไปอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้ใช่ค่ะเพราะว่าชาวสปป.ลาวสามารถฟังภาษาไทยได้ก็สามารถเข้ามาเรียนได้เราก็สามารถทำธุรกิจได้ค่ะอยากให้พี่แนนฝากสักนิดนึงค่ะสำหรับคนที่อยากจะลุกขึ้นมาแล้วก็พลิกชีวิตตัวเองสักครั้งนึงเนี่ยเขาควรจะต้องคิดแบบไหนใช้ชีวิตแบบไหนคะพี่จริงแนนว่าการทำธุรกิจออนไลน์ค่ะมันไม่ได้ต้องเก่งอะไรมาจากไหนเลยค่ะทุกคนเริ่มต้นจากศูนย์หมดแต่ขอแค่มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็สม่ำเสมอปลายทางจะพบกับความสำเร็จแน่นอนค่ะย้ำรายละเอียดให้เราฟังกันหน่อยดีกว่าค่ะพี่แนนจากปกติ 9,700 บาทเหลือ97บาทเท่านั้นค่ะและยังได้แถมฟรีนะคะคอร์ส TikTok นะคะหาเงินในโลก TikTok แล้วก็ VIP คอร์สซึ่งจะสอดแทรกเรื่องของวัคซีนออนไลน์ให้ด้วยเฉพาะ100สายแรกในรายการ Set Story Set Holiday เท่านั้นค่ะติดต่อมาได้เลยค่ะที่ LINE @dr99 LINE @dr99 หรือ0649539535ค่ะถ้าสำหรับคนที่ไม่เก่งไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปเรียนทันเพื่อนไหมต้องทำยังไงอะโอ้ต้องบอกว่ามีทีมงานครูพี่เลี้ยงซึ่งนั่นต้องบอกว่าทีมงานครูพี่เลี้ยงเนี่ยมีประสบการณ์สูงแล้วก็คอยดูแลทุกๆคนให้สามารถเข้าเรียนได้จนกว่าจะเป็นทุกคนเลยนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมแนนถึงต้องรับจำกัดแค่100ท่านแรกนะคะและทุกคนจะได้พบกับแนนและทีมงานครูพี่เลี้ยงค่ะสุดยอดวันนี้ราคาดีจริงๆนะคะแล้วก็ให้เยอะแล้ววันนี้พิเศษจริงๆ 9,700 บาทเหลือเพียง97บาทเท่านั้นเฉพาะ100สายแรกในรายการ Set Story Set Holiday ติดต่อผ่านทางช่องทาง LINE นะคะ @dr99 หรือโทร0649539535ค่ะใช่แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆกับข้อมูลดีๆแบบนี้ดร.แนนค่ะขอบคุณค่ะพี่แนนขอบคุณค่ะหมดเวลาแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้ 10:30 ทาง Amri TV HD ช่อง34นะครับกับรายการ Set Story Set Holiday วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะAmarin TV ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย